ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทะเลบอยนะครับวันนี้ก็จะเกี่ยวกับคนที่อยากจะเริ่มเล่นช็อตบอร์ดเนาะหรือว่าบอร์ดสั้นเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนที่เล่นเซิร์ฟใช่ไหมก็อยากจะเล่นบอร์ดสั้นนะครับคือบอร์ดสั้นอ่ะเวลาคนถือมันจะดูมีความมั่นใจแบบมันดูเฟี้ยวเนาะมึงคิดว่ามึงเฟี้ยวเหรอเดี๋ยวมึงเจอกูไอแล้วก็หลังจากที่หลายๆคนคงได้ยินแล้วว่าคนที่เล่นบอร์ดสั้นเนี่ยคือคนที่เล่นเซิร์ฟมานานแล้วหรือว่าเชี่ยวชาญแล้วอะไรประมาณนี้คือเล่นมาหลายปีแล้วแต่ว่าผมก็ไม่ใช่คุณครูเซิร์ฟหรือว่าเป็นโปรอะไรในด้านนี้แต่ผมใช้เวลาในการย้ายจากลองบอร์ดไปช็อปบอร์ดเนี่ยประมาณ3เดือนนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ว่าอะไรที่ทำให้ผมตัดสินใจย้ายไปช็อปบอร์ดใน3เดือนก็อันนี้เป็นวิดีโอที่ผมเรียนเซิร์ฟมาประมาณ5วันเนาะแล้วก็เอาลองเอาบอร์ดเนี่ยไปเล่นด้วยตัวเองก็สังเกตนะครับว่าท่าพายยังมั่วๆสายตายังมั่วๆยืนก็แบบยังย่อต่ำไปแล้วก็ยังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ได้คือก็นั่นแหละมันก็คนเริ่มใหม่ก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็อันนี้เป็นวิดีโอที่ผมซื้อบอร์ดของตัวเองมาเป็นลองบอร์ดแล้วก็เล่นได้ประมาณ2เดือนนะครับจังหวะการพายก็ดีขึ้นจังหวะการป๊อปอัพก็ดีขึ้นนะฮะแล้วก็ค่อยๆเลี้ยวไปตามหน้าคลื่นได้ละผมว่าจุดเนี้ยมันก็เป็นจุดที่ถ้าใครอยากเริ่มเล่นช็อปบอร์ดเร็วๆอ่ะผมว่าจุดเนี้ยเปลี่ยนได้แล้วนะแบบคุณไม่อยากคุณไม่อยากแบบเดินไปเดินมาบนลองบอร์ดแต่ว่าคุณอยากแบบถือช็อตบอร์ดแล้วลงไปเล่นนะแค่เนี้ยก็ได้ละทักษะอื่นๆค่อยมาฝึกไม่เป็นไรเปลี่ยนไปก่อนแต่อันเนี้ยผมยังไม่เปลี่ยนแล้วก็อันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ผมเล่นประมาณเกือบ3เดือนเกือบจะ3เดือนก็การพายก็มีพลังขึ้นเยอะนะครับเพราะผมเล่นบ่อยด้วยอาทิตย์นึงเล่นประมาณ3วันได้แล้วก็ค่อนข้างทรงตัวดีขึ้นเยอะแล้วก็รักษาตัวเองอยู่ในพ็อกเก็ตของคลื่นแล้วผมก็คิดว่ามันถึงเวลาที่อาจจะต้องเปลี่ยนละเป็นช็อปบอร์ดจริงๆละต้องบอกก่อนว่าที่ผมพัฒนาได้ความเร็วประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าเร็วหรือช้านะครับเพราะว่าผมมาเล่นบ่อยมากอย่างที่บอกคืออาทิตย์หนึ่งเล่นบ่อยมากแล้วผมเป็นนักเรียนมหาลัยที่ไม่ได้ไปมหาลัยเนาะเพราะโควิดก็เรียนออนไลน์อยู่ก็เลยได้เล่นบ่อยหลังจากที่ผมเล่นลองบอร์ดได้ประมาณนั้นนะผมก็ลองยืมบอร์ดของพี่คนนึงมาเล่นดูเป็นฟันบอร์ดเนาะเป็นบอร์ดโฟมแล้วก็ผมเล่นได้ประมาณนี้นี่คือลองคราฟเรียกว่าคราฟได้ไหมไม่รู้แต่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักเลยว่าเทคนิคที่ถูกมันคืออะไรแต่ก็แบบพอยึกยึกยักยักได้คือผมเล่นเซิร์ฟสเก็ตควบคู่ไปด้วยแล้วผมคิดว่านี่แหละจังหวะที่ผมจะเปลี่ยนไปเล่นบอร์ดสั้นผมก็เปลี่ยนเลยทุกคนผมซื้อบอร์ดสั้นเลยก็ได้บอร์ดมาตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นวอลลุ่มที่ดีกับเราหรือเปล่านะแต่ว่าผมก็รอวันที่ขึ้นใหญ่อะแล้วก็เอาบอร์ดเนี้ยลงไปเล่นปรากฏว่าจับไม่ได้สักลูกเลยไปตั้งแต่9โมงตอนนั้นประมาณ4โมงเย็นละก็จับไม่ได้สักลูกหลังจากนั้นก็ยอมแพ้แล้วก็มาจับฟองขาวก็จับไม่ได้ก็แบบเฮ้ยมันแปลกๆละเราซื้อบอร์ดมาวอลลุ่มน้อยเกินหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยก็ยอมแพ้ทุกคนก็แบบเกือบจะยอมแพ้ตอนนั้นประมาณ5โมงละผมก็กระโดดขึ้นบอร์ดเพื่อที่จะกลับขึ้นฝั่งให้คลื่นมันซัดไปไม่ได้คิดว่าจะติดนะแต่พอกระโดดขึ้นบอร์ดใช่ไหมผมก็ขยับตัวเองอะไปหน้าบอร์ดขึ้นอีกนิดนึงและยังไม่ทันพายด้วยซ้ำมันก็ติดขึ้นผมก็รู้แล้วว่าตอนนั้นอะสิ่งที่ผิดพลาดก็คือการที่ผมอยู่หลังบอร์ดมากเกินไปผมอยู่ไม่ถูกตำแหน่งผมก็รีบกลับไปเล่นขึ้นเขียวเลยสรุปก็จับได้อ่ะก็แสดงว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนแค่จังหวะแค่นั้นเองมันเปลี่ยนแค่จังหวะในการขับขึ้นแล้วก็ตอนนั้นอะผมยังรู้จักบอร์ดของตัวเองไม่ดีพอเนาะผมก็เลยจับขึ้นไม่ได้แล้วพอผ่านไป3วันอันนี้คือคลิปวิดีโอที่ผมจับขึ้นบนช็อตบอร์ดเลยแล้วประมาณ3วันสังเกตนะครับขึ้นเล็กมากประมาณ1ฟุตเองแล้วก็จับได้อะแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วเพราะเป้าหมายของผมอะคือการเล่นช็อตบอร์ดเนาะไม่ใช่เล่นลองบอร์ดก็ไม่ใช่บอกว่าลองบอร์ดหรือว่าฟันบอร์ดนี่ไม่ดีแต่คือผมอยากเล่นช็อตบอร์ดตั้งแต่แรกอยู่แล้วและเชื่อว่ามีหลายๆคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่อะเป้าหมายก็คือการเล่นช็อตบอร์ดคือเล่นเซิร์ฟอะเล่นให้มันสนุกก็พอทุกคนแต่ว่า
อย่างที่บอกว่าถ้าเรามีบอร์ดที่ใช่บอร์ดที่เราตั้งใจจะเล่นตั้งแต่แรกอยู่แล้วหรือว่าเป็นบอร์ดที่เราชอบอะเราก็จะมีความสุขมากขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นอะถ้าเกิดพอที่จะจับคลื่นได้80%ของลองบอร์ดแล้วแล้วก็พอที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้แล้วเนี่ยผมว่าก็เปลี่ยนเลยก็ดีถ้าเป้าหมายคุณคือการอยากที่จะเล่นช็อตบอร์ดแล้วก็อันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ผมเล่นไปผ่านไปประมาณ7 เดือนของการเล่นเซิร์ฟนะครับก็เรียกได้ว่าพอทำอะไรได้บ้างช่วงที่ผมเล่นช็อตบอร์ดเนี่ยมันจะฝึกยากหน่อยเพราะว่าเราจะจับคลื่นยากกว่าเดิมใช่ไหมแล้วเราก็จะต้องใช้แบบคลื่นที่สวยกว่าเดิมอะในการฝึกท่าทางต่างๆเพราะฉะนั้นอะพอคุณเปลี่ยนมาเล่นช็อตบอร์ดแล้วพัฒนาการของคุณอาจจะช้ากว่าตอนที่คุณเล่นลองบอร์ดแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะคุณไม่แคร์อยู่แล้วเพราะยังไงคุณก็อยากเล่นช็อตบอร์ดตั้งแต่แรกแล้วก็นี้คือคลิปที่ผมเล่นเซิร์ฟประมาณ1 ปีนะฮะก็ลองมาดูกันสายตายังไม่ดีอยู่ตอนนี้ตอนคราฟก็ยังกระชากไหลอยู่แต่ว่าถามว่าพอใจไหมกับระยะเวลา1 ปีแล้วได้เท่านี้ก็ถือว่าพอใจมากเพราะว่าผมได้เล่นช็อตบอร์ดอย่างที่ผมหวังไว้แล้วเนาะแล้วก็ค่อนข้างมีความสุขกับการได้เล่นบอร์ดที่ตัวเองอยากจะเล่นตั้งแต่แรกอ่ะก็สนับสนุนนะครับใครที่พอจะจับคลื่นได้แล้วแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้แล้วแล้วก็เป้าหมายของคุณเนี่ยคือการเล่นช็อตบอร์ดเนาะคุณก็เปลี่ยนจากลองบอร์ดเนี่ยไปช็อตบอร์ดเลยมาไม่ต้องเปลี่ยนไปฟันละเพราะว่าบางคนที่เปลี่ยนไปฟันเนี่ยเขาอาจจะกลัวว่าถ้าแบบคลื่นเล็กจะทำยังไงอันนี้ผมเปิดให้ดูอีกคลิปหนึ่งที่สงขลาเหมือนกันครับคลื่นประมาณ1 ฟุตก็พอเล่นได้อ่ะอาจจะแพ้ฟันบอร์ดหรือว่าลองบอร์ดก็จริงในคลื่นประมาณนี้แต่ว่าอย่าลืมว่าคุณอยากเล่นช็อตบอร์ดคุณไม่ได้อยากเล่นฟันบอร์ดหรือว่าลองบอร์ดเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันไม่จำเป็นว่าต้องมีวอลุ่มน้อยเสมอไปนะครับคุณอาจจะสั่งคัสตอมบอร์ดที่มีวอลุ่มเยอะก็ได้หรือว่าอาจจะสั่งแบบซื้อแบบเล่นฟิตบอร์ดก็มีวอลุ่มเยอะเหมือนกันมันก็จับคลื่นที่มันเล็กได้แล้วอ่ะคือเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเล่นช็อตบอร์ดอ่ะคุณพอคุณได้ทักษะประมาณหนึ่งนั้นเนี่ยคุณก็เปลี่ยนไปเล่นเลยแล้วก็ทักษะที่เหลือการคราฟการทำนู่นทำนี่คุณค่อยมาฝึกตอนที่คุณจับคลื่นบนช็อตบอร์ดได้แล้วอ่ะทีนี้คุณก็จะมีความสุขแล้วตอนที่คุณเล่นเพราะว่าคุณได้เล่นบอร์ดที่คุณชอบจริงๆถูกไหมคุณไม่อยากจะถือลองบอร์ดสุดยาวของคุณแบบเวลาจะเอาขึ้นรถก็ลำบากแต่ก็บอร์ดอย่าเลือกบอร์ดที่ความสะดวกสบายนะก็เลือกบอร์ดที่คุณจับคลื่นได้แล้วก็เล่นสนุกจริงๆดีกว่าแต่ก็อย่างที่บอกถ้าเป้าหมายของคุณคือการเล่นช็อตบอร์ดแล้วคุณพอมีทักษะที่จะจับคลื่นได้แล้วแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้แล้วนะครับก็เปลี่ยนมาเล่นช็อตบอร์ดเลยก็ดีเพราะคุณจะได้เล่นบอร์ดที่คุณชอบจริงๆยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก็ขอบคุณมากครับผม